าอีกแล้วเหรอไปตัดแว่นใหม่ไปนี่จะเป็นผู้ชายนะนี่ไอ้ผู้ชายแสงเพชรเธอเป็นความจริงนะขอให้ฉันเจอนายจะพี่เห็นหน้านี่มันวันอะไรวะเนี่ยแล้วนะโว้ยเดี๋ยวเมื่อคืนฉันฝันเห็นตุ๊กแก3หางเฮ้ยตุ๊กแก3หางฉันว่าไม่1 3ก็3 1แน่นอนเลยเท่าไหร่เดี๋ยวว่ามารู้เรื่องเลยฉันกล่าวว่าแบบนี้นะถ้าตรงๆนะซื้อบ้านโอ้ซื้อรถโอ้แล้วถ้าเงินเหลือนะซื้ออุทยานรีสอร์ทเลยเท่าไหร่ใหญ่อะทุ่มหน้าตัก20โอ้โหบน10ล่าง10ถุย20บาทเนี่ยนะเต็มที่ต้องมีแค่นี้อ่ะขอโทษนะคะดิฉันมาหาหัวหน้าบัญชาหัวหน้าอุทยานค่ะวันเสาร์ใครก็ทำงานกันกลับไปก่อนเลยป่ะป่ะเอาต่อเร็วแปลว่าดิฉันนัดหัวหน้าไว้แล้วนะคะหัวหน้าบอกว่าจะส่งคนไปรับฮะอย่างนั้นแจ็คจัดการเลยครับ500จะไปหาหัวหน้าเหรอครับหัวหน้าบัญชา500เนี่ยได้ครับเนี่ยคุณเดินตรงอย่างนี้นะตรงไปเรื่อยๆนะถ้าเจอหลุมแล้วก็หลบซ้ายแต่ถ้าเจอหินน่ะกระโดดข้ามนิดนึงถ้าเจอนกเจอหนูแล้วก็อย่าไปถามมันนะแต่ถ้าเจอคนแล้วก็ถามมันตลอดทางเลยว่าบ้านหัวหน้าบัญชาไปทางไหนเดี๋ยวก็ถึงครับแต่แจ็คไม่ไปส่งนะเชิญครับเจ็ดเก้าคุณผู้หญิงครับเขารอเจอใครครับดิฉันมารอเพราะหัวหน้าบัญชาค่ะแต่เจ้าหน้าที่ที่อุทยานบอกว่าวันนี้วันหยุดหัวหน้าไม่ทำงานเดี๋ยวคุณจำคนที่พูดได้ไหมฮะเจ้าหน้าที่อ่ะเวลาแล้วค่ะไปไหนบ้างตะกี้นี่กันวะหนาสักกี่ทำไมโถเอ้ยคนกำลังยุ่งเจ๊อะไรเนี่ยฉันถามว่าทำอะไรกันไอ้วงนี้ครับมันกำลังแทงหวยกันครับหัวหน้าอ้าวคุณคือหัวหน้าบัญชาเหรอคะครับผมเองสวัสดีค่ะดิฉันเกวลินเจ้าหน้าที่ประสานงานจากโครงการปะการังค่ะดิฉันส่งจดหมายว่าจะมาถึงวันที่16ก็คือว่าใช่ค่ะวันนี้วันที่16วันหวยออกของหัวหน้าคืออย่างนี้ครับผมไม่คิดว่าวันที่16เป็นวันเดินทางอันนี้เป็นความผิดพลาดของผมเองต้องขอโทษด้วยไม่เป็นไรค่ะยังไงดิฉันก็มาถึงแล้วเอางี้ก็แล้วกันผมจะแนะนำเจ้าหน้าที่ของผมให้รู้จักนะครับอย่าเสียเวลาเลยค่ะหัวหน้าเดี๋ยวทำงานไปก็คงได้รู้จักกันเองเราเริ่มต้นทำงานกันเลยดีกว่านะคะขอเชิญทุกคนที่ห้องประชุมค่ะเริ่มเฮ้ยบ้าเฮ้ยวันนี้วันเสาร์วันเสาร์นะหัวหน้าไม่ได้แทงเลยอะไรอะไรเป้าหมายของดิฉันก็คือการสร้างแนวปะการังขึ้นมาใหม่เพื่อให้สัตว์น้ำได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยมีใครมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการทำงานไหมคะเชิญดีมากเลยครับท่านประธานท่านรองหัวหน้าถ้าไม่มีใครสงสัยอะไรอย่างนั้นฉันขอเริ่มงานวันนี้เลยเดี๋ยวฉันขอเจ้าหน้าที่ไปช่วยฉันสำรวจแนวปะการังด้วยค่ะวันนี้เลยเหรอรักษาไม่ยากหรอกสิเกลเดนผมคิดว่าคุณเพิ่งมาถึงใหม่ๆพักผ่อนสักวันสองวันก่อนดีไหมจะ
ะต้องพักทำไมคะหัวหน้าและดิฉันก็ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยด้วยที่สำคัญนะคะโครงการนี้ต้องใช้เวลานานกว่าจะเห็นผลยิ่งเราลงมือเร็วเท่าไหร่งานก็ยิ่งเสร็จเร็วเท่านั้นเริ่มกันวันนี้เลยดีกว่าค่ะแต่ผมคิดว่าไม่มีคำว่าแต่ค่ะหัวหน้าดิฉันไม่อยากเสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวแล้วเวลาเป็นสิ่งมีค่าสำหรับดิฉันวันนี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าคุณไปรู้จักบ้านพักก่อนดีกว่านะก็ได้ค่ะงั้นดิฉันขอตัวไปรอข้างนอกนะคะเฮ้ยมาพนันกันดีกว่าว่ารองคนใหม่เนี่ยจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ข้าว่าไม่เกิน3เดือนใครรองมั่งฉันรองร้อยหนึ่งตรวจด้วยตรวจด้วยฉันรองร้อยดู20เฮ้ยแต่งร้านหยุดเต้นตั้งสี่สัปดาห์ไปบอกไปพรให้ช่วยทำความสะอาดบ้านพักด้วยค่ะอ้าวไอ้จนนั่งเฉยทำไมอ่ะกระเป๋าอ่ะตามเข้าไปทีเดียวเข้าไปพรไปพรจ้าจ้าได้ยินแล้วไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะหน้าตาน่าเอ็นดูจังเชิญข้างในค่ะเผื่อขาดเหลืออะไรจะได้จัดหาให้ครับค่ะมาจะโอ้เป็นไรครับช่วยยกครับตามมาสวัสดีค่ะท่านรองดิฉันเป็นตัวแทนของเจ้าหน้าที่ยินดีต้อนรับรองเกวรินด้วยความจริงใจค่ะขอบคุณค่ะแต่ถ้าจะให้ดีดิฉันอยากให้พวกคุณตั้งใจทำงานอย่างจริงจังมากกว่าดอกไม้สวยจังค่ะแม่พรขอบคุณมากนะคะไม่ใช่ของฉันหรอกค่ะของพวกเจ้าหน้าที่เขาจัดไว้ต้อนรับคุณเกวรินทร์นะคะหรอคะตายจริงไม่รู้ว่าฉันทำร้ายกาดกับเขามากเกินไปหรือเปล่านะคะไม่ต้องวิตกหรอกค่ะอีกหน่อยก็คุ้นกันไปเองเจ้าหน้าที่ที่นี่น่ารักทุกคนค่ะแม่พรจ๊ะคือฉันอยากจะตักบาตรไม่รู้ว่าแถวนี้มีพระมาบิณฑบาตบ้างหรือเปล่ามีค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะเตรียมอาหารเอาไว้ให้คุณใส่บาตรทุกเช้านะคะขอบคุณค่ะอีกเรื่องนึงค่ะแม่พรฉันอยากจะไปดำน้ำดูแนวปะการังฉันต้องทำยังไงอะคะอ๋อเดี๋ยวฉันไปบอกลุงเพิ่มให้นะคะลุงเพิ่มเป็นเจ้าหน้าที่ขับเรือประจำอุทยานค่ะสวัสดีครับท่านรองสวัสดีค่ะแม่พลอยบอกให้ผมมาหาด่วนเดี๋ยวก่อนครับผมอยากจะเรียนให้ท่านรองได้รับทราบสักนิดนึงผมชื่อเพิ่มนะครับดำเป็นชื่อเล่นครับที่จริงผมครับกัปตันแจ็คครับงานของผมก็คืองานบริการขับเรือไปทุกสถานที่ทุกแห่งของท้องทะเลแห่งนี้นะครับท่านรองผมกัปตันแจ็คคนเดียวเท่านั้นนะครับที่หลับตาก็มองเห็นครับท่านรองจะให้ผมทำอะไรแบบไหนก็โปรดแจ้งกัปตันแจ็คนะครับฉันเนี่ยจะให้ลุงเพิ่มคนในครอบครัวผมแล้วคนสนิทเท่านั้นนะครับท่านรองที่จะเรียกผมว่าลุงเพิ่มโปรดเรียกชื่อจริงครับก็ชื่อจริงลุงก็ชื่อเพิ่มโปรดฟังอีกครั้งครับชื่อจริงผมคือกัปตันแจ็คไงกัปตันแจ็ค yes โอเคกัปตันแจ็คก็กัปตันแจ็คนะฉันอยากจะให้ลุงเพิ่มกัปตันแจ็คพาฉันออกทะเลไปดูแนวปะการังทั้งที่แบบที่ยังสมบูรณ์อยู่แล้วก็แบบไม่ถูกทำลายแล้วกัปตันแจ็ครับทราบพร้อมปฏิบัติครับผมเชิญครับ